ท่านนายกครับเขาออกมาประท้วงให้ท่านออกเนี่ยท่านลาออกได้ไหมฮะไม่ออกอ่ะทำไมไม่ออกฮะแล้วผมทำความผิดอะไรหรือก็การทำงานของท่านมันล้มเหลวทำยังไงท่านถึงจะออกอ่ะขอร้องไม่มีใครเขาไปอ้อนวอนท่านหรอกเขาออกมาขับไล่กันทั่วประเทศเนี่ยท่านจะแก้ไขปัญหายังไงฮะต้องทำให้เหตุการณ์มันสงบแต่ท่านส่งตำรวจมาทำให้มันไม่สงบไงแล้วตำรวจเขาทำอะไรล่ะผมถามตำรวจเขาทำอะไรที่มันรุนแรงไหมโอ้โหเยอะเลยท่านและท่านคิดว่าตำรวจทำอะไรบ้างล่ะเข้าไปประคับประคองพูดจาพูดคุยท่านนายกคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอฮะจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำอย่างเต็มที่ไม่มีการใช้กำลังมีแต่ถูกใช้กำลังทั้งสิ้นท่านจะบอกว่าประชาชนไปทำร้ายแต่เจ้าหน้าที่หรือไงฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกกระทำอะไรบ้างคุณไม่เห็นเหรอไม่เห็นหรือไงแล้วที่ตำรวจเนี่ยยิงแก๊สน้ำตาฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็ยิงกระสุนยางใส่ประชาชนเนี่ยท่านคิดว่ามันถูกเหรอไม่ถูกต้องนะเออท่านก็รู้นี่ท่านก็รับฟังประชาชนบ้างผมเนี่ยถือว่าผมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ฟังมากที่สุดนะงั้นท่านก็ควรจะลาออกนะครับไม่ออกอ่ะถ้าประเทศนี้มันล่มสลายผมจะขึ้นชื่อให้ดูหมดเลยว่าใครบ้างประเทศไทยมีวัคซีนโควิดอยู่ในมือมากที่สุดทุกคนเรามาผ่าตัดสมองประยุทธ์กันค่ะว่ามีอะไรทำไมถึงได้โง่ขนาดนี้ขออนุญาตไม่ใช้ถุงมือนะคะทุกคนเหมือนได้กลิ่นอะไรเหม็นๆนะทุกคน oh, no. สมองมีแต่ขี้นี่ว่านี่นะคะสมองของลุงตู่ขี้ค่ะขออนุญาตไม่เย็บรอยผ่าตัดนะคะเหม็นเดี๋ยวไปล้างมือก่อนดีกว่าควายอตู่อย่าถามอะไรแบบนี้สักทีฉันเลือกไม่ได้ฉันไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเข้าใจไหมลูกทำการบ้านนะคะลูกฮะเมงโก้ภาษาอังกฤษอะไรมะม่วงแล้วควายภาษาอังกฤษเหรอคะไอตู่เฮ้ยนั่นมันนกไม่นั่นมันเครื่องบินไม่นั่นมันความเจริญไอ้เหี้ยโต